สวัสดีค่ะจะรับเข้าสู่ช่อง PV Center นะคะ yeah! จากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะวันนี้แล้วก็กลับมาพบกันกับสินค้าที่ขอบอกเลยนะคะว่ากำลังฮิตหนักมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือปากกาเทครุ่น MC228 นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปากกาที่ถูกและดีนั่นเองค่ะปากกาเทครุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นปากกาลูกเลื่อนบอลพอยต์นะคะขนาดหัว 1.0mm นะคะหลายคนคงจะสงสัยกันนะคะว่าทำไมเจ้าตัวนี้ถึงได้ฮิตกันจังนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองแล้วก็รีวิวกันให้ดูนะคะเป็นเรื่องไปเลยค่ะเรามาดูกันที่ตัวด้ามกันก่อนนะคะตัวด้ามเขาจะเป็นด้ามกดพลาสติกทั้งหมดนะคะแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาหัวปากกานะคะผลิตจากนิกเกิลซิลเวอร์นะคะซึ่งจะมีความทนทานนะคะแล้วก็เวลาเขียนก็จะเขียนลื่นนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีจุกกันหมึกไหลให้ด้วยนะคะก่อนเปิดใช้ของแท้นะคะก็จะดูตรงที่ลายบนตัวด้ามแบบนี้เลยนะคะปากกาเทค MC228 รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีหมึกทั้งหมดด้วยกัน3สีนะคะก็คือน้ำเงินแดงดำนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันให้ดู2สีนะคะก็คือน้ำเงินแล้วก็แดงค่ะจุดเด่นหลักๆของปากกาตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากน้ำหมึกของเขานะคะที่นำเข้าจากเยอรมันนะคะและจุดเด่นอีกข้อนะคะก็คือราคาที่ถูกมากนั่นเองค่ะซึ่งการันตีด้านคุณภาพมากๆเลยนะคะว่าเขียนลื่นเส้นสวยคมชัดและทนนานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทดลองเขียนบนกระดาษให้ดูน้ำหมึกกันชัดๆเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่ทดลองเขียนกันให้ดูกันไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าเวลาเขียนนะคะน้ำหมึกเขาจะมีความสมูทมากนะคะแล้วก็เส้นสวยคมชัดมากๆสำหรับใครคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันต่อคลิปหน้าสวัสดีค่ะ